คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยกลุ่มบริษัทกัฟเครื่องดื่มตราช้างกูไม่แอนกุยซีนค่ะมาดูกันต่อสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานลงไปถึง25จุดนะคะก็เรียกได้ว่าต่ำสุดในรอบ14เดือนด้วยกันนะคะก็มีคนก็พยายามที่จะไปหากันมาว่าเอ๊ะมันต่ำสุดในรอบเท่าไหร่พอเทียบปีนึงแล้วนี่เอ๊ะมันปีนี้ครั้งที่มันลงไปเมื่อวานนี้มันต่ำกว่านั้นนี่นะฮะก็ถ้าต่ำขนาดนี้แล้วจะเจอต่ำกว่าอีกหรือเปล่าไปพูดคุยกับคุณอภพรแสวงพักนะคะจากทางด้านของ DBS Wickers ค่ะก็เป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอภพรคะเมื่อวานนักลงทุนบอกว่ามันต่ำจังเลย 1,412 จุดนะฮะวันนี้น่าจะมีเทคนิคอลรีบาวด์ใช่ไหมคะก็คิดว่าในระดับ1,410บวกลบตรงนี้มันควรจะต้องมี1รีบาวด์ขึ้นมานะคะแต่ว่าทีนี้การเด้งกลับขึ้นมาเองเนี่ยก็คงจะต้องได้รับการสนับสนุนจากข่าวใหม่ๆด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแค่การรีบาวด์แล้วก็อาจจะลงต่อได้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะงั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าถ้าในแง่ของภาพรวมนะคะเศรษฐกิจอาจจะยังซบอยู่ earning ผลประกอบการราคาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันยังอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกดดันนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าหากว่าราคาน้ำมันที่ร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีการเด้งคือกลับขึ้นมาบ้างเนี่ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวสนับสนุนให้รีบาวด์เนี่ยมีระยะทางมากขึ้นแต่ถามว่ามันจะถึงขั้นที่จะเปลี่ยนเทรนจากไซด์เวย์ดาวขึ้นเป็นไซด์เวย์อัพเลยไหมอันนี้ก็อาจจะยังไม่คาดหวังขนาดนั้นจากภาวะเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกแบบนี้นะคะรวมไปถึงเฟดที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าปัจจัยกดดันยังคงรุมเร้าอยู่เยอะนะฮะใช่ค่ะดังนั้นเมื่อวานนี้หุ้นไทยลงไป25จุดแต้มกำไรอะไรคนบอกว่าอุ้ยสู้หุ้นจีนไม่ได้ลงไป8แน่วันนี้จีนเช้ายังลงต่ออีกนะฮะมันกดดันวันนี้มองกรอบบ้านเรายังไงบ้างคะคือกรอบเนี่ยตอนนี้ก็คือเริ่มเปิดออกมาก็มีรีบาวเล็กน้อยนะคะเราก็มองกรอบของตัวอินเด็กซ์ว่าถ้ารีบาวจากตรงเนี้ยมันก็จะมี 1,420 1,430 นะคะเป็นแนวต้านซึ่งจริงๆเราให้น้ำหนักที่แถวๆ 1,430 มากกว่านะคะแล้วก็อีกแนวหนึ่งเลยที่เป็นทั้งเรียกว่าแนวต้านแล้วก็ฟิลเตอร์ที่เราเล็งก็คือ 1,450 นะคะว่าถ้าหากว่ายืน 1,430 ได้ก็ต้องไปทดสอบ 1,450 ต่อว่าได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้ก็คงต้องขายกันก่อนที่แถวๆ 1,430 บวกลบแถวนั้นค่ะค่ะแปลว่าถ้ามันเด้งขึ้นมาใครที่มีของอยู่ก็ควรจะขายออกไปก่อนบ้างก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอร์ตที่เรียกว่าตอนนี้มีหุ้นเยอะมากมีเงินสดเหลืออยู่น้อยอันนี้ก็คงจะต้องมีการขายเพื่อถือเงินสดไว้รอซื้อต่ำมากกันบ้างค่ะถ้าจะมองว่ามันหลุด 1,400 นี่จุดต่ำสุดที่น่าจะมีโอกาสเห็นนี่คือเท่าไหร่คะคือตอนนี้เนี่ยทางเราก็ได้ทำตัวโมเดลหนึ่งขึ้นมานะคะก็ทางควอนทีมของเราเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์ว่าโอกาสที่อินเด็กซ์จะลงไปที่ต่ำกว่า 1,350 จุดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 8% นะคะแต่ถ้าต่ำกว่า 1,300 ไปจนถึง 1,250 จุดเลยเนี่ยมีไม่ถึง 1% เพราะงั้นกรอบของอินเด็กซ์ที่เรามองเอาไว้เนี่ยในกรอบด้านล่างเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,350 ถึง 1,400 จุดส่วนกรอบข้างบนเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ 1,450 ถึง 1,500 จุดโดยมีค่ามีเดียนของ Target Index ปีนี้ช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยที่ 1,432 จุดค่ะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือมองกรอบของ Index อยู่ที่ข้างล่าง 1,350ข้างบนแม็กสุดคือ 1,500 ค่าเฉลี่ยอยู่ 1,430 เอาเหมือนกันค่ะโอ้โหนะฮะก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่มีทุนอยู่ประมาณ 1,500-1,600 นี่คงบอกโอ้โหช่วงนี้ยังไงกันดีจะปรับพอร์ตยังไงคือจริงๆแล้วคือถ้ามีทุนสูงเนี่ยก็คงคือเราคอในลักษณะ asset allocation ก็คือว่าถ้าหากว่า index ลงมาต่ำกว่า 1,400 หรือว่า 1,400 ต้นลงมาเนี่ยคือนั้นเราก็มองว่ามันก็เป็นจังหวะที่ทยอยซื้อหุ้นพื้นฐานดีๆเข้าพอร์ตแต่ว่ามันต้องซื้อเป็นสเต็ปเพราะว่าถ้าเรามองเรนจ์เนี่ยมันมีโอกาสลงไปได้ถึง 1,350 ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องถอยรับเป็นสเต็ปไปนะคะทีนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่ากรอบอินเด็กซ์ที่เราวิเคราะห์ด้วยโมเดลนี้เนี่ยระหว่างก
รอบล่าง 1,350 กรอบบน 1,500 เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยอยู่บน probability ที่สูงนะคะถึงประมาณ 76% ที่อยู่ในกรอบนี้ค่ะค่ะนะดังนั้นช่วงนี้สำหรับนักลงทุนที่อยากจะเข้าไปเก็บของกลุ่มไหนอะไรยังไงคะก็คือเราก็ดูว่าถ้าในแง่ของการ diversify นิดนึงเราอาจจะเลือกหุ้นสัก4หรือ5เซกเตอร์แล้วก็4หรือ5ตัวเราก็มองว่าถ้ากลุ่มแบงค์ตัวหนึ่งนะคะเราก็จะเลือกเป็นแบงค์ใหญ่ตัวใดตัวหนึ่งถ้าเป็นท็อปพิคของ DBS เราก็คือตัว K Bank นะคะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างเราก็อาจจะเลือกเป็น CK หรือปูนใหญ่ก็ได้ซึ่งมันอยู่ในธีมของก่อสร้างนะคะถ้าเป็นพวกที่เป็นสื่อสารนะคะก็จะมีตัว Advanced Intouch นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่เป็น Property Residential เราก็อาจจะเลือก Q House ตัวหนึ่งที่valuation มันต่ำมากแล้วปันผลก็สูงด้วยหรืออาจจะเลือกตัว CPN ซึ่งเป็นให้เช่าพื้นที่ Export สักตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นตัว KCE อะไรแบบนี้ค่ะคือเราก็ diversify ไปในหลายเซกเตอร์แล้วก็เลือกตัวที่เราชอบมากที่สุดอย่างถ้าเป็น DBS ก็อย่างที่คุยยกตัวอย่างไปเมื่อตะกี้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอภวรรณแสวงพักนะคะจากทางด้านของ DBS Research นะคะก็เอาผลการศึกษามาให้ดูแล้วกันนะคะก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนสำหรับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วขอให้ผู้ชมโชคดีในการลงทุนสวัสดีค่ะ